สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel Toys Nova ครับก็เหมือนเคยนะครับเราก็จะมารีวิวของเล่นของสะสมนะครับและวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูซีรีส์เรื่องนึงใน Netflix นะครับและผมก็ได้ถูกใจตัวละครในซีรีส์เรื่องนี้มากครับซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เคยฉายมาตั้งแต่สมัยผมยังเด็กแล้วแต่ตอนเด็กๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะครับแต่พอมันมาฉายใน Netflix แล้วรูปลักษณ์มันเปลี่ยนไปเนี่ยทำให้ผมสนใจมากเลยนะครับและชื่นชอบมันมากเลยซึ่งของเล่นที่อยู่ในซีรีส์ที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าอุลตร้าแมนโอเคครับและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าอุลตร้าแมน B Type Set นะครับก็เป็นงานของค่าย Dimension นะครับ X กับ Eastern Model นะครับต้องบอกกันเลยนะครับว่างานตัวนี้เป็นงานจีนนะครับแต่งานจีนตัวนี้ไม่ใช่งาน Copy นะครับเป็นงานแท้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุลตร้าแมนนะครับขายลิขสิทธิ์นะครับให้กับประเทศจีนด้วยนะครับทำให้ประเทศจีนเนี่ยสามารถผลิตตัวสินค้าโมเดลหรือของเล่นต่างๆที่เป็นของอุลตร้าแมนนะครับออกมาได้เป็นของแท้ถูกต้องนะครับทำให้แพ็กเกจนะครับดูใหญ่อลังการและพรีเมียมอย่างนี้นะครับโอเคครับเรามาดูกล่องกันนะครับข้างหน้านะครับก็จะเป็นลายโลโก้ของเจ้าอุลตร้าแมน B Type นะครับโดยด้านข้างนะครับสองฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นหน้าของเจ้าอุลตร้าแมนนะครับอย่างละซีกนะครับโดยฝั่งหนึ่งจะเป็นซีกซ้ายและฝั่งหนึ่งจะเป็นซีกขวานะครับโอเคครับก็ด้านหลังนะครับมันก็จะเป็นท่าแอคชั่นต่างๆของเจ้าอุลตร้าแมน B Type นะครับว่าเวลาเราประกอบแล้วเนี่ยมันแอคชั่นท่าเท่ๆได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรเพิ่มขึ้นมาให้ของเจ้าตัวนี้บ้างนะครับในรูปแบบรูปที่สวยงามนะครับก็โอเคครับกล่องค่อนข้างสวยงามครับกับแพ็กเกจนะครับทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปประกอบนะครับดูข้างในว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับสวยงามขนาดไหนนะครับเราก็มาฟังประวัติคร่าวๆของเจ้าอุลตร้าแมนกันนะครับโอเคครับเราไปฟังประวัติของเจ้าอุลตร้าแมนคร่าวๆกันครับไปเลยครับในเนื้อเรื่องอุลตร้าแมนเนี่ยก็จะกล่าวถึงว่าอุลตร้าแมนนะครับได้จากโลกของเราเนี่ยกลับไปดาว M78 แล้วนะครับทำให้โลกของเราเนี่ยไม่มีอุลตร้าแมนประจำการอยู่ที่ดาวนะครับดาวโลกของเรานะครับแล้วมันยังไงอะครับก็คือพอไม่มีอุลตร้าแมนปกป้องหรือประจำการอยู่ที่ดาวโลกแล้วเนี่ยทำให้สัตว์ประหลาดสามารถอาละวาดหรือทำอะไรได้ตามอำเภอใจนะครับทำให้โลกของเราเนี่ยต้องมีหน่วยที่จัดตั้งขึ้นมานะครับนั่นก็คือหน่วยวิทยานะครับซึ่งหน่วยวิทยาเนี่ยเป็นยังไงอะครับก็จะเป็นประมาณเหมือนกับ MIB ครับเทียบเหมือน MIB เลยนะครับคือหน่วยวิทยาเนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่ปกป้องโลกนะครับจากกลุ่มสัตว์ประหลาดนะครับจะทำหน้าที่เหมือนให้เพื่อนๆคิดตามว่าก็คือในเรื่อง MIB นะครับมาในด้านพระเอกของเรานะครับนั่นก็คือชินจิโร่นะครับพระเอกของเรานั้นในวัยเด็กนะครับได้ประสบอุบัติเหตุครับตอนเด็กก็คือชินจิโร่ตอนเด็กเนี่ยได้หล่นลงมาจากตึกนะครับน่าจะประมาณชั้น3ไม่ก็ชั้น4ครับหล่นลงมาที่พื้นนะครับใครเห็นก็ว่าตายนะครับแต่ชินจิโร่ไม่ตายครับชินจิโร่รอดชีวิตนะครับจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับทำให้ผู้เป็นพ่อฮายาตะนะครับได้ตกใจมากครับกับเหตุการณ์ที่เกิดนะครับซึ่งเราก็ตกใจนะครับว่าทำไมนะครับลูกมีชีวิตรอดกับตกใจนะครับแทนที่ลูกมีชีวิตรอดเนี่ยต้องดีใจนะครับนั่นมันมีสาเหตุครับเพราะว่าตัวฮายาตะเองเนี่ยได้รับรู้นะครับว่าชินจิลูกของตัวเองเนี่ยได้รับยีนพันธุกรรมของอุลตร้าแมนมาและได้รับพลังของอุลตร้าแมนมานะครับทำให้เขาวิตกเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับและเมื่อชินจิโร่ได้เติบโตขึ้นนะครับก็เป็นนักเรียนมัธยมทั่วไปครับแต่ชินจิโร่นั้นมีพลังพิเศษที่อยู่กับตัวนะครับชินจิโร่นั้นค่อนข้างกลัวกับพลังที่ตัวเองมีนะครับแต่เขาก็พยายามใช้พลังของเขานะครับในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับแต่การช่วยเหลือของเขาเนี่ยเขาไม่สามารถควบคุมพลังตัวเองอยู่นะครับทำให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของเขาในบางครั้งนะครับกลับกลายเป็นทำร้ายคนอื่นนะครับทำให้เขารู้สึกกลัวกับพลังและเสียใจกับพลังที่เขามีนะครับว่าเขาเหมาะสมกับพลังที่เขามีหรือไม่นะครับมีอยู่เหตุการณ์นึงนะครับชินจิโร่ได้เจอกับนางเอกของเรานะครับกำลังถูกกลุ่มพวกอันธพาลกำลังรังแกนะครับชินจิโร่ของเราได้เข้าไปช่วยนะครับแต่ชินจิโร่ของเรานะครับได้พลาดพังนะครับใช้กำลังเนี่ยทำร้ายกลุ่มคนที่เป็นอันธพาลมานะครับ
ทำให้ชินจิโร่นั้นหวาดกลัวกับพลังของตัวเองนะครับไม่สามารถคุมพลังตัวเองได้อยู่ครับชินจิโร่นั้นเป็นกังวลเป็นอย่างมากนะครับแต่การใช้พลังของชินจิโร่ในครั้งนี้นะครับได้ตกไปอยู่ในเป้าสายตาของเจ้าสัตว์ประหลาดเบมล่านะครับเจ้าสัตว์ประหลาดเบมล่านั้นต้องการที่จะจัดการกับชินจิโร่นะครับแค่วันนึงนะครับชินจิโร่นั้นได้ปะทะกับเจ้าสัตว์ประหลาดเบมล่านะครับเจ้าสัตว์ประหลาดเบมล่าเนี่ยต้องการจะจัดการชินจิโร่นะครับชินจิโร่นั้นทำอะไรไม่ถูกครับชินจิโร่นั้นกลัวมากครับรู้สึกหวาดกลัวไม่สามารถที่จะต่อกรกับเจ้าสัตว์ประหลาดเบมล่านะครับชินจิโร่ตัดสินใจหนีครับและชินจิโร่ก็หนีไปนะครับหนีไปเรื่อยจนไปถึงที่สนามกีฬานะครับชินจิโร่นั้นเข้าใจนะครับว่าตัวเองเนี่ยหนีเจ้าเบมล่าได้แล้วแต่ไม่เลยครับเจ้าเบมล่านั้นตามมาทันครับและก็จะมาจัดการกับชินจิโร่นะครับแต่แล้วก็มีคนโผล่ขึ้นมาช่วยชินจิโร่นะครับนั่นก็คือพ่อของเขาเองนะครับฮายาตะนะครับและพ่อของเขาก็บอกว่าตัวเขาเองนั้นเป็นอุลตร้าแมนนะครับและพ่อของเขาฮายาตะนะครับก็ได้ทำการเผยชุดสูตรของตัวเองออกมานะครับในชุดของอุลตร้าแมนนะครับและต่อสู้กับเจ้าเบลล่าเพื่อช่วยเหลือชินจิโร่นะครับฮายาตะนั้นนะครับเป็นห่วงชินจิโร่นะครับกลัวว่าชินจิโร่จะได้รับอันตรายจากการต่อสู้ระหว่างฮายาตะกับเจ้าสัตว์ประหลาดเบมล่านะครับและด้วยความเป็นห่วงนะครับของฮายาตะนะครับกลัวว่าชินจิโร่นั้นจะโดนลูกหลงนะครับก็เลยสั่งให้ชินจิโร่นะครับหนีไปก่อนนะครับและชินจิโร่เนี่ยก็ได้ทำการหนีไปนะครับโดยการช่วยเหลือของฮายาตะนะครับแต่พอชินจิโร่เนี่ยหนีไปได้สักพักนะครับก็มองลงมานะครับเห็นว่าที่สนามกีฬาเนี่ยมีเกิดการระเบิดครั้งใหญ่นะครับก็เลยเป็นห่วงฮายาตะผู้เป็นพ่อเลยนะครับก็เลยย้อนกลับมาช่วยฮายาตะนะครับชินจิโร่นั้นได้กลับมาและเผชิญหน้ากับเจ้าสัตว์ประหลาดเบมล่านะครับและชินจิโร่นั้นได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยวิทยานะครับทำให้ชินจิโร่ของเรานะครับได้แปลงร่างเป็นเจ้าอุลตร้าแมนครั้งแรกนะครับชินจิโร่ในชุดสูตรอุลตร้าแมนของเรานะครับได้ปะทะกับเจ้าสัตว์ประหลาดเบมล่าอย่างสูสีเลยนะครับจนตอนสุดท้ายทั้งสองได้ดวลพลังกันนะครับและเป็นฝ่ายชินจิโร่นะครับที่ได้รับชัยชนะไปนะครับโอเคครับและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าอุลตร้าแมนบีไทยก็จะมีความสูงนะครับประมาณ30เซนนะครับน่าจะประมาณ30เซนนะครับก็อัตราส่วน1ต่อ6นะครับก็คือถ้าของจริงสูง180เซนเนี่ยย่อลงมาส่วนตามส่วนนะครับ6 38ก็น่าจะสูงประมาณ30เซนติเมตรนะครับเป็นอัตราส่วนของมันนะครับถ้าเทียบจากคนจริงๆนะครับก็เนี่ยครับข้างในนะครับข้างในของตัวเจ้าอุลตร้าแมน D-Type Set เนี่ยก็จะมีนี่มาให้ครับก็จะมีคู่มือนะครับเป็นคู่มือของเจ้าอุลตร้าแมน D-Type เนี่ยก็เนี่ยครับก็จะเป็นหน้าขาวดำนะครับธรรมดานะครับไม่ได้มีรูปอะไรมากมายนะครับและต่อมานะครับก็คือเจ้านี่ครับชิ้นส่วนนะครับผ้าใสนะครับที่เอาไว้เปลี่ยนในด้านข้างนะครับด้านข้างของเจ้าอุลตร้าแมนนะครับจะมีในส่วนที่เป็นสีแดงนะครับสามารถเปลี่ยนเจ้าส่วนสีแดงเนี่ยเป็นพาร์ทใสได้นะครับและต่อมานะครับก็คือเจ้านี่ครับลำแสงสเปกตรัมนะครับใช้สำหรับตอนที่เจ้าอุลตร้าแมนปล่อยพลังนะครับก็จะสามารถใส่ให้เจ้าอุลตร้าแมนได้จากตรงด้านข้างนี้นะครับโดยที่ด้านข้างเนี่ยมันจะติดอยู่นะครับเราสามารถดึงออกมาได้อย่างนี้นะครับและเลื่อนขึ้นไปนะครับแต่ว่าผมตั้งด้านนี้ไปแล้วนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเลื่อนยากนิดนึงพอเราเลื่อนออกมาเนี่ยมันก็จะมีความห่างที่เพิ่มขึ้นมาขนาดนี้ใช่ไหมครับเราสามารถเอาลำแสงเจ้าสเปกตรัมเนี่ยที่จะมีรูจอยเนี่ยบอกเสียบเข้าไปในนี้นะครับทำการเสียบเข้าไปให้ตรงรูนะครับครับพอเสียบแล้วนะครับก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับเป็นลำแสงอุลตร้าแมนนะครับใช้ในตอนที่อุลตร้าแมนของเรานั้นตั้งท่ายิงลำแสงนะครับอย่างนี้นะครับใช้ในตอนที่คร่าวๆครับใช้ที่ตอนอุลตร้าแมนยิงลำแสงประมาณอย่างนี้นะครับโอเคครับก็จะมีพาร์ทให้จริงๆนะครับมีพาร์ทใสที่จริงๆนะครับมีพาร์ทใสนะครับที่เป็นตัวดาบสเปกตรัมด้วยนะครับสองข้างแต่ตอนที่ประกอบผมต้องขอโทษจริงนะครับผมทำหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมหาไม่เจอจริงๆนะครับต้องขอประทานโทษนะครับที่ไม่ได้เอามารีวิวให้นะครับเพราะว่าผมหาไม่เจอนะครับก็โอเคครับก็ในส่วนของพาร์ทที่เพิ่มมาก็จะมีตัวเจ้าลำแสงสเปกตรัมแล้วก็ตัวลำแสงดาบสองข้างนะครับถ้าของครบนะครับก็โอเคครับต่อไปเราก็จะมารีวิวจุดขยับของเจ้าอุลตร้าแมนบีไทกันนะครับโอเคครับและนี่ก็คือเจ้าอุลตร้าแมน B-Type ครับก็
ก็เราก็จะมาดูกันนะครับว่าจุดขยับมันเป็นยังไงนะครับจุดขยับของเจ้าอุลตร้าแมนตัวนี้นะครับก็อย่างแรกเลยเรามาดูที่เท้าก่อนนะครับก็คือเท้าเนี่ยก็จะสามารถขยับตรงปลายเท้าได้ขึ้นลงได้นะครับข้อเท้าก็ขยับได้อย่างนี้นะครับชุบตัวเท้างอขึ้นงอลงได้นะครับส่วนที่เป็นขานะครับขาเราก็จะมาดูนะครับก็จะชุบง้างมาได้อย่างนี้นะครับสุดครับยกขึ้นมาได้สุดเตะง้างไว้ข้างหน้านะครับชุบแอคปุ๊บก็เป็นปกตินะครับของพวกงานที่เป็นงานต่อนะครับขยับมากๆก็จะหลุดง่ายหน่อยนึงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่แน่นนะครับมันแน่นอยู่นะครับแต่ถ้าเราไปขยับแบบแรงๆหรืออะไรเงี้ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์หลุดนะครับก็เนี่ยครับก็ง้างเตะขึ้นมาได้นะครับประมาณนี้นะครับฉีกขาออกมานะครับได้ประมาณนี้นะครับก็ถ้าอยากต้องการไปเซตท่ายิมนาสติกอะไรก็ได้เลยครับตัวนี้สบายๆครับในส่วนขาเอวนะครับนี่ครับเอวเราก็หมุนได้ครับเอวดีมากครับอุลตร้าแมนตัวนี้เอวดีถือว่าเอวดีเลยทีเดียวโอเคครับก็อีกซ้ายบิดได้รอบอ่ะครับบิดซ้ายบิดขวาการจุดขยับของมันค่อนข้างอิสระหน่อยนึงนะครับครับในส่วนจุดขยับที่เป็นมือนะครับก็เหมือนกันครับก็หมุนได้180องศานะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงแขนนะครับก็จะตอนที่เรายิงลำแสงสเปกตรัมเนี่ยตรงนี้ก็จะเปิดขึ้นมาได้นะครับเลื่อนขึ้นเพื่อใส่ช่องลำแสงได้นะครับนิ้วมือนะครับนิ้วมือขยับไม่ได้นะครับมันจะเป็นเหมือนกับว่านิ้วเสียบเข้าไปในรูของมือพอดีนะครับทำให้ขยับไม่ได้เป็นอยู่ท่านี้เลยนะครับอาจจะเป็นข้อด้อยนิดนึงครับมือน่าจะขยับได้นะครับแต่ว่าเจ้าอุลตร้าแมนตัวนี้ไม่ได้ให้อาวุธถือมานะครับมันก็เลยอาจจะทำให้มือเราไม่ได้ขยับได้มันอาจจะทำให้อุลตร้าแมนเราไม่ต้องขยับมือก็ได้กันนะครับเพราะว่าไม่มีได้มีพวกดาบหรือปืนอะไรมาให้นะครับในส่วนของแผงหลังนะครับก็ขยับได้นะครับเป็นแผงระบายความร้อนเลื่อนตรงนี้ขึ้นแล้วก็เลื่อนตรงนี้ลงนะครับเป็นแผงระบายความร้อนข้างหลังนะครับโอเคครับก็ในส่วนหัวนะครับหัวก็ขยับได้อิสระครับหมุนได้เงยขึ้นเงยลงหมุนได้ปกตินะครับประมาณนี้นะครับก็ช่วงหน้าอกนะครับก็เบี่ยงเอียงอกซ้ายออกขวาโดยรวมครับมันดีครับมันจุดขยับมันดีมันเหมือนคนนะครับมันไม่ได้เป็นหุ่นยนต์แต่ว่ามันทำมาเป็นแบบคนใส่ชุดนะครับเพราะฉะนั้นจุดขยับมันจะค่อนข้างอิสระนิดนึงในการเซตท่านะครับเตะท้ายเบี่ยงขวาอะไรเงี้ยโอเคเลยครับจุดขยับดีมากครับแต่ในส่วนที่พิเศษของเจ้าอุลตร้าแมนตัวนี้ที่ผมประทับใจมากๆเลยครับนั่นก็คือแสงหรือไฟ LED ในตัวเจ้าอุลตร้าแมนนะครับเพราะว่าให้ไฟ LED มาถึง4จุดเลยด้วยกันนะครับและไฟ LED นะครับตำแหน่งแรกนะครับก็คือตรงหัวนะครับชุบก็สังเกตว่าเลื่อนขึ้นมาอย่างนี้นะครับปุ๊บตรงหัวก็จะหลุดออกมาแล้วเจ้าไฟ LED เนี่ยมันต่างจากตอนที่ผมต่อกันพาทั่วไปกันพาทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นเดินสายไฟใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยเป็นไฟที่แบบใส่ถ่านนะครับแล้วก็เป็นแผงไฟ LED นี่นะครับซึ่งผมมองว่าแบบนี้มันสะดวกมากครับว่าตอนต่อกันพาเนี่ยถ้าเราต่อกันพาแล้วเราก็เดินสายไฟไปด้วยเนี่ยเวลาเราบีบประกบอะไรเงี้ยมันไปทับสายไฟขาดเนี่ยมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะหรือผมไม่ชำนาญเองก็ไม่รู้นะผมว่าแบบนี้มันค่อนข้างสบายเพราะว่าเวลาเราอยากเล่นเราก็เปิดออกมาแล้วเราก็เปิดสวิตช์ไฟอย่างเงี้ยครับมันก็จะสวิตช์ไฟพอเปิดปุ๊บมันก็จะติดอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาไปใส่ปุ๊บใส่กลับเข้าไปที่เดิมอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ประกบกลับขึ้นที่เดิมของมันแค่นี้ครับเจ้าอุลตร้าแมนเราก็จะมีไฟเท่ๆอย่างนี้แล้วนะครับโอเคครับก็เป็นไฟที่ตานะครับเท่มากชอบมากปึ้งสุดๆก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นที่หน้าอกครับหน้าอกก็ต้องดึงตัวนี้ขึ้นมานะครับดึงเกราะขึ้นมานิดนึงแล้วก็ปลดเกราะที่หน้าอกขึ้นมานะครับดึงแผงเจ้าหน้าอกมาชุบในลักษณะนี้มันก็จะเป็นข้อต่อของมันนะครับชุบโอเคครับมันก็จะเป็นแผงไฟเหมือนตัวที่หัวนะครับ
แต่ใช้ถ่าน2ก้อนเหมือนกันปึ๊บมันก็จะเป็นไฟที่หน้าอกนี้นะครับสว่างชัดมากๆครับไฟ LED ไม่ต้องห่วงครับหลอดเล็กๆนี่แต่ว่าคุณภาพดีมากครับสว่างโอเคครับไฟจุดที่2ของเจ้าอุลตร้าแมน B ไทป์นะครับต่อมานะครับอีก2จุดจะอยู่ที่แขนซ้ายและแขนขวานะครับเป็นไฟที่เอาไว้ตอนที่เจ้าอุลตร้าแมนนั้นยิงลำแสงสเปกตรัมนะครับก็จะต้องเปิดไฟ2ตัวนี้เพื่อความสวยงามนะครับก็ที่แขนนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เราใส่พาสแสงเลเซอร์แต่ว่าเราต้องถอดตัวนี้ออกมานะครับฝั่งนี้ปึ๊บมันก็จะมีจุดไฟเหมือนกันนะครับเราก็ต้องเลื่อนสวิตช์ของมันนะครับโอเคแล้วเราก็ใส่กลับที่เดิมนะครับชุดข้างหนึ่งอุ๊บส์ถังนี้เนี่ยโอเคครับจะจับลำบากนิดนึงชุดโอเคยังติดอยู่นะครับใจหวั่นๆเลยก็ชุดเราก็วางกลับคืนไปที่เดิมนะครับตัวที่มีไฟหรือตัวที่แปลงร่างได้นะครับมันก็จะเสียเวลาในการใส่กันอะไรเงี้ยรีวิวค่อนข้างยากครับคนรีวิวก็ยากคนดูก็ดูยากเหมือนกันมันลุ้นตามกันตามไปนะครับก็นี่ครับพอใส่ไฟสี่ฝั่งปุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้ครับในการตั้งท่านะครับยิงลำแสงของมันชิบแขนมันก็แน่นเกินนะครับโอเคครับท่านี้นะครับไม่ใช่นะครับท่านี้คือช้างกูอยู่ไหนนะครับก็ท่านี้นะครับช้างกูอยู่ไหนไม่ใช่นะครับลำแสงนี่ต้องตั้งท่านี้นะครับชึบก็จะสังเกตว่านี่ครับคุณต้าแมนของเราได้ยิงลำแสงสเปกตรัมซึ่งผมชอบมากเลยครับกับไฟ LED แบบนี้นะครับมันสวยครับสว่างแล้วก็ติดตั้งง่ายใส่ง่ายอะไรหมดนะครับค่อนข้างโอเคครับก็โอเคนะครับสำหรับรีวิวจุดขยับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกอย่างนึงนะครับก็คือไฟตอนที่เราแบบว่าดับไฟแล้วมันจะสว่างประมาณไหนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าพอปิดไฟแล้วมันจะสว่างขนาดไหนครับในการยิงลำแสงสเปกตรัมครับจุดขยับของเจ้าอุลตร้าแมนนี่ก็จะค่อนข้างสว่างมากเลยนะครับแต่ผมว่ามันมืดไปไหมลองเปิดไฟสักดวงดีกว่าเนาะโอเคครับก็คิดว่าน่าจะสวยครับสำหรับผมนะผมว่าสวยนะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับก็สำหรับผมว่ามันสวยมากเลยครับกับแสง LED แบบนี้นะครับสว่างชัดตั้งท่าเท่ๆได้เลยนะครับเปิดปิดก็ง่ายเล่นง่ายครับอย่างนี้ถ่านหมดก็แค่เปลี่ยนถ่านนะครับถ่านนาฬิกาธรรมดานะครับหาได้ตามร้านนาฬิกาทั่วไปนะครับโอเคนะครับก็นี่ก็คือจุดรีวิวจุดขยับแล้วก็จุดไฟของเจ้าอุลตร้าแมน B ไทยนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับว่าเจ้าอุลตร้าแมนตัวนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับโอเคครับไปกันครับเราก็จะมาสรุปข้อดีข้อเสียของเจ้าอุลตร้าแมนตัวนี้กันนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับข้อดีของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือมันจุดขยับมันค่อนข้างดีครับเป็นงานจีนที่ได้ลิขสิทธิ์และทำดีมากนะครับซึ่งสมราคาครับผมว่าทั้งจุดขยับทั้งข้อต่อแล้วก็รวมถึงตัววัสดุด้วยครับค่อนข้างดีครับผมว่าผมชอบมากมันนะตัวพาสใสก็สวยครับและอุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าดีมากเลยครับถ้าเป็นรวมที่ผมทำหายนะถือว่าโอเคมากเลยครับก็มันสวยดีครับและอีกอย่างที่ผมชอบจริงๆเลยครับก็คือไฟของมันครับไฟมันนี่ลูกเล่นระบบง่ายมากเลยครับมันใช้งานไม่ยากนะครับแล้วก็มันก็สว่างแล้วอยู่ในตำแหน่งที่โอเคมากเลยครับสำหรับเจ้าอุลตร้าแมนตัวนี้นะครับส่วนจุดด้อยล่ะครับก็บางทีนะครับก็ส่วนยากตอนมันก็จะมีจุดต่อบางจุดนะครับที่มันต่อค่อนข้างยากนิดนึงกดเข้าค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแล้วก็แล้วก็ข้อดีข้อนะครับที่ผมมองนะครับก็คือมันขนาด 1:6 ครับมันใหญ่ครับเล่นได้ค่อนข้างถนัดมือเลยครับจับอะไรเงี้ยแอคชั่นท่าเอามาเล่นเอามาตั้งท่าอะไรเงี้ยค่อนข้างถนัดมือเลยทีเดียวครับมันดีมากครับเวลาเราเล่นอะไรที่มันชิ้นใหญ่ๆนะตั้งโชว์อะไรก็สวยครับ
แล้วก็จุดเสียอีกจุดหนึ่งเลยหลักที่ผมเห็นนะก็คือสีครับผมคิดว่าสีนะครับซึ่งตรงหลังกล่องที่เห็นตอนแรกเนี่ยก็อยากจะบอกนะครับว่าคุณหลอกดาวมากเลยก็สีครับแต่ก็เข้าใจอยู่ครับว่ามันกล่องมันต้องทำให้สีมันสวยเนาะเพราะว่ามันจะได้ทำให้คนอยากได้อะไรเงี้ยแต่พอออกมาครับก็ตามรูปที่เห็นครับแต่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากนะครับผมคิดว่าตัวนี้ถ้าทำสีนะครับน่าจะสวยนะครับใช่ครับทำสีน่าจะสวยออกมาสวยมากเลยมีไฟแล้วมีทำสีสวยๆนะก็ไม่มีอะไรครับก็ข้อดีข้อเสียก็ประมาณนี้ครับแต่โดยรวมผมก็ถือว่ายังเป็นงานที่น่าเล่นนะครับเพราะว่าด้วยราคาที่อยู่ 2,000 นิดๆแล้วก็ได้มาประมาณนี้มีอุปกรณ์ให้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคครับถือว่าน่าเก็บเหมือนกันกับอีกตัวนึงนะครับแล้วก็จุดที่ผมคิดว่าผมอยากได้จริงๆนะจริงๆพวกอะไรพวกเนี้ยมันน่าจะแบบว่าถอดหัวออกได้นะเหมือนของ Hot Toy แล้วก็เป็นหัวของ Shinjiro ใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะดูเท่อีกแบบนึงนะครับเหมือน Iron Man ที่แบบว่าเป็นหน้า Tony Stark อย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ถือว่าโอเคมากเลยครับสวยมันจะดีมากเลยเอามาตั้งโชว์ได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแต่มีเซอร์ไพรส์บอกนิดนึงนะครับก็คือผมได้มาอีกตัวนึงแต่ว่าเป็นสีสเปเชียลนะครับที่เป็นสีที่เขาทำมาให้เราเดี๋ยวยังไงนะครับจะเป็นตัวไหนหรืออะไรก็คอยติดตามดูนะครับส่วนวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกับเจ้าอุลตร้าแมนบีไทยนะครับก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Toys Nova ของผมด้วยนะครับส่วนวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ